สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดรามา่าเกิดเมื่อออดปราโมทถูกเพื่อนชงจิ้นกับนักร้องสาวคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงดีมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างโออดปราโมทที่ไม่ว่าเขาจะมีผลงานด้านไหนไปออกรายการไหนก็จะเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มด้วยไลฟ์สไตล์ตลกเฮฮาของเขา แต่ล่าสุดเจ้าตัวไปออกรายการร้องค้ากำแพงแล้วเซอร์ไพรส์มากเมื่อนักร้องหลังกำแพงเป็นคนที่ตนเองชื่นชอบมากๆเมื่อได้ยินเสียงประโยคแรกบอกเลยรู้เลยว่าเป็นใครแถมบอกว่าฟังเพลงน้องคนนี้วันละ300รอบอีกด้วยซึ่งนักร้องสาวคนนี้ก็คือา i for e v เมื่อกำแพงเปิดออกมาหนุ่มโอ๊ตเขินหนักมากแทบไม่กล้ามองหน้าเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านของพีเคปิยวัฒน์ถามขึ้นมาว่าวันหนึ่งท่านหนู18แล้วหนูยังสดอยู่รับไหมถ้าแม่โอเคหนูโอเคไหม น้องก็คํำๆพร้อมตอบว่าถ้าพี่โอ๊ตโอเคก็รับได้ค่ะแต่สุดท้ายอ้ไอทิอ้งท้ายว่ากลัวพี่โอ๊ตจะติดคุกค่ะพรกผู้ยาห์ซึ่งงานนี้ดันมีกลิ่นอายดราม่าเพราะส่วนใหญ่มองว่าเหล่าดาราที่ช่วยใบชื่อในรายการนั้นพยายามจิ้นเขาทาั้งคู่ต่างบอกว่าไม่เหมาะสมน้องเพิ่งอายุ16เองเราสังเกตเวลาพี่โอ๊ตปลื้มไอรอคนไหนเขาวางตัวดีมากนะเท่าที่เห็น แบบเหมือนรู้ว่าอะไรไม่ควรเล่นคิดถึงแฟนคลับน้องด้วยแต่รายการมันทำเรื่องแบบนี้ให้ดูปกติจริงๆช่องอะไรแต่ละอย่างแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เรียกตัวเองว่ารุ่นใหญ่ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงๆเราไม่ชอบให้รายการชงเด็กกับผู้ใหญ่ในเชิงรักใคร่เลยเพราะตัวน้องเองอายุแค่สิบกว่าซึ่งมันเข้าขายเปโดด้วยซ้ํารู้ไหมว่าปัญหาของเปโดในสังคมเยอะมากๆเราเลยไม่อยากให้การชงหรือการชิปเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจากใจเมนน้องอะชอบน้องมากแต่ไม่ชอบการชงในรายการบางอย่างก็เกินไปอะน้องเพิ่งสิบหกเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณ